แล้วครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ใน RGM TV กับไบโอช็อคพาร์ทที่เท่าไหร่วะผมไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์ในคิดถึงจุงเบยนะเนี่ยผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้อัพวิดีโอทั้ง2วันเลยนะที่บอกไว้นะฮะผมเชื่อว่าช่วงนี้ติดปัญหาอย่างแรกครับผมไปต่างจังหวัด2ก็คือปัญหาของตามตัวเองครับผมดูง่ายๆคือง่ายๆคือขี้เกียจนะฮะผมก็เลยขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมก็หลังจากที่แล้วเนี่ยรัชเบศถูกจับนะโดยดร.อะไรทั้งอย่างเนี่ยพาวเวอร์นี่แหละมั้งโอเคอะไรเนี่ยหยุดนะเว้ยกระทำอะไรกับเธอมิสเตอร์เดวิดอะไรคือความน่าอะไรวะโอ้ไม่ขี้เกียจฟังเว้ยต้องมาช่วยฮะต้องมาช่วยสิครับอย่างนี้ทางนู้นครับทางนู้นก่อนครับที่จริงผมมาอ่านใหม่รอบนึงในที่จริงผ่านตรงนี้แล้วนะเพราะว่าลืมเปิดไมค์ลบวิดีโอที่นั่นอีกโอ้โหโคตรงงโอ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนเราเก็บนั้นมาแล้วเดี๋ยวนะเปลี่ยนไงวะเดี๋ยวนะอ้อนี่นะครับวิดีผ่านตรงนี้นะครับสำหรับซึ่งตรงซ้ำไปเลยไว้บันตีนเองฮะอย่าเวลาผมเล่นนะผมจะไม่ใช้ว่าใช้พวกนี้อู้หนึ่งสองสามสี่ระยะประชิดสองสามสี่ระยะประชิดเฮ้ยยิงเองซะยิงกันเองสิยิงกันเองยิงกันเองครับไพรอตโอ้โหเดี๋ยวช่วยส่งคอให้ทั้งคู่เลยตีกระดิ่งโอ้ยกระสุนไม่ค่อยมีครับให้เตียนเองไปก่อนฮะช่วงนี้ตายสักทีวะกูบุ่มลำคาญเลยนะเว้ยรีโหลดกระสุนแป๊บไรเตรียมพร้อมครับข้างหน้ามีเยอะอะไรเยอะฮะโอเคครับเปลี่ยนใช้ลูกซองแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็ปืนเพราะว่าปืนนั้นหมดโอ้โหมาอีกคนหนึ่งแล้วโอ้ชิบหายแล้วพลังหมดว่ะมีอะไรดื่มไหมเนี่ยมีซอให้ดื่มไหมมีเกลือให้ดื่มไหมโอ้โหน่าใช้ตรงนี้หมดเลยชิบหายแล้วเฮ้ยลืมเก็บของนี้เอาเว้ยมึงต้องสู้แล้วว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องลองเอากางกีได้ป่ะกางกีอะไรอยู่ช็อตช็อตอีกรอบนึงโอ้ชิบหายแล้วพอรอดไม่ได้ว่ะโอ้จะตายแล้วอย่าสิวะโอ้โหมาถึงก็รีโหลดดิ้งเอ้ยอย่าพึ่งดิเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งต่อยกันก่อนโอ้คนนี้เฮ้ยมีอะไรนั่นไหมมีนั่นให้ดื่มไหมนี่ต้องซ่อมช็อตโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเว้ยอะไรฮะจริงเนี่ยมันต้องผ่านที่จริงเนี่ยถ้าใช้จริงๆก็คือการไอ้ใช้พลังควบคุมจิตใจนะที่เป็นรูปหัวใจนะอันนั้นจะดีกว่านะครับผมมาตีอื่นๆด้วยนะฮะแล้วก็ไอ้นั่นแต่ผมใช้หมดในตอนแรกก่อนเพราะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคครับอย่างแรกเราต้องช่วยเดซเบตในการที่จะปิดสวิตช์นะครับผมในการเปิดมิติของเดซเบตวัดดิข้ามแม่งเลยฮะไม่รู้โอเคครับไปไออันหนึ่งอู้นี่ไงอันหนึ่งเปลี่ยนพลังก่อนเลยเพราะว่าน่าเจออะไรเยอะฮะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนนี่ก่อนเป็นช็อกจองกี้กันช็อกจองกี้โอเคมาหนึ่งสองสามมาอู้ลูกกูกะแล้วต้องเจอมึงนี่เอาไปเลยเฮ็ดช็อตโอ้โหพวกนี้ใส่เกราะฮะไอพวกคุ้มเกราะนี่แม่งโคตรน่าเกลียดเลยมึงมาสู้กับกูตัวดิอุ้ยเดี๋ยวหมดพลังเลยเหรอจัดการมึงก่อนเลยโอ้โหอย่าพึ่งอย่าไม่เอาไอ้เวนเอ้ยเฮ้ยโอ้โหจะตายแล้วไม่เนี่ยไม่เอา
โอ้ไม่ได้ใช้พลังหมดแรกเลยอ้าวตายจิ๊บกายแล้วเอาเดี๋ยวโอเพ่นเดอะดอร์ก่อนเปิดประตูโอ้โหแล้วมันมารีโหลดตรงนี้นะฮะใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะทำไมมันไม่โดดวะเอ้ยนี่ไงกูสิงก่อนเลยไม่รู้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาปืนมาเอ้ยแต่เวลาสลบลงเอ้ยอะไรซึ มานี่เลยใครมายิงกูเมื่อกี้ใครยิงโอ้ชิตไม้หมดยังไม่เจอที่พี่โอ้โหโชคดีจุงใบมันใกล้ตายแล้วนะเนี่ยนะเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ยขอเปลี่ยนปืนหน่อยกระสุนละน้อยแล้วนะครับผมต้องไปช่วยนี่เปิดปิดประตูสองอันครับไปพอดียิงซื้อไปมีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับชี้กำลังเพิ่งเธอไม่ด็อกเตอร์พาโนกำลังบ่นเตอร์บิดปล่อยมันหมุนมันกลับอีกครั้งไม่ขอร้องไม่นะขอร้องตายมึงไม่ต้องมาขออะไรอย่างกูอย่ามาทำเป็นมีน้ำตาเพื่อมาขอร้องตาร้องอย่างคนอย่างกูไปครับไปช่วยอลิซาเบธไม่มีใครมาดักเกียร์นะโอ้ยปืนฆ่าเวลาจริงๆก็บอกเลยเฮ้ยอะไรเก็บของนี้ยังเนี่ยมาครับอลิซาเบธมาช่วยแล้วฉันคือคาสุล่าคนละเรื่องเอ้ยผมอลิซาเบธมือเล่มกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวฉันดึงออกให้โอ้โหเจ้าโอเคนะพร้อมแล้วนะจัดเลยโอ้โหเสียวมากโอ้โหนะฮะช่วยฉันได้ไหมช่วยทำอะไรครับอันนี้มันถงมาถึงเธอมันคืออะไรอ่ะงั้นเธอก็ลองอ่านดูสิในฝันของนายนิวยอร์กเกิดอะไรและฉันมีคนมันจะโอ้แปลไม่ถูกแล้วเหมือนว่านะครับผมอลิซาเบธคนตอนแก่ที่ให้มานี่คือเขาเหมือนว่าสั่งให้ซองเบิร์ดทำลายพวกอะไรวะและลบนะฮะซึ่งซองเบิร์ดนี่น่าจะเป็นในหุ่นกับหุ่นนกนะครับที่ผมลองเห็นมาเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงอลิซาเบธหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจซึ่งผมได้ทำสรุปบทสรุปของเกมนี้นะฮะหลังจากเกมนี้จบนะฮะทำไมนายต้องหยุดฉันด้วยหมายความว่านะครับทำบทสรุปมาแล้วก็ผมก็รู้เรื่องหมดแล้วแหละโดนสปอยล์หมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำหลังจากจบนะฮะมันเป็นเรื่องที่ว่าก่อนเกิดเรื่องราวทั้งหมดในบาโอช็อกแล้วก็เรื่องระหว่างในเกมนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์แต่ทุกคนมากนะฮะบอกเลยหรือเปล่าวะไหนเซเบตอยู่ไหนอ่ะแล้วทำไมไปทางนู้นไม่ใช่หรอนี่ทางนู้นไปครับไม่มีใครมาดักนะดักเจอแล้วกระสุนก็ไม่พอปืนเก่งๆที่อัพไปนี่หายหมดเลยฮะกระสุนหมดต้องทิ้งฮะแบบพระเจ้าเลยเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวผมเห็นที่อัพนี่เปิดล็อกก่อนมานี่โอเคฮะไปต่อนี่มีวอล์กพอยต์ด้วยเก็บอัพนี่ฮะอัพชิลดีกว่ามาอัพชิลหน่อยก็แล้วกันเลือดไม่ต้องแล้วชิลตอนนี้สำคัญอยู่นิดหนึ่งนะฮะเลือดอัพเยอะแล้วต่อไปให้เปิดประตูนี่นะฮะเร็วโอเคเน็กแล้วลีน่าตุ๊บขออยากกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ
โทษทีกินน้ำมาต่อไปรู้สึกว่าเราจะได้ไปเจอคอมสต็อกหรือเปล่านะผมบอกแล้วว่าจะได้เจอได้เจอแต่ท้ายไม่ก็ไม่ได้เจอเว้ยโดนคุณแม่ดักนะครับคุณแม่ที่พูดถึงนี่คือผู้หญิงมีนามผู้หญิงชื่อว่าเลดี้คอมสต็อกที่เราสู้กับพาร์ทสี่อะฮะซึ่งเขาเป็นแม่ของลิซาเบธเองครับผมจะมาที่ไลฟ์45ทีละ45ต่อคลิปบทสรุปนะฮะเพราะว่าเรื่องมันยาวมากเลยฮะเดี๋ยวผมพูดของเรื่อง14 15เลยแล้วกันพาร์ท14 15เนี่ยเราได้เหมือนว่าไปสู้กับหลังจากที่ไปสู้กับพวกไออะไรวะเดซี่วอสปอยผู้นำกลุ่มมาผมหลังจากนั้นเราก็ได้มีเกิดสงครามระหว่าง2กลุ่มนี้ขึ้นมานะครับสงครามระหว่างพวกกบฏที่ว่าจะต่อต้านคอมสต็อกก็เรียกง่ายๆอย่างนั้นแล้วกันนะโหคนตายเกิดเลยแล้วพาร์ท10เดี๋ยวก่อนนะเอ้ยอย่างนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวนะจะลืมที่จะพูดอะไรส่วนพาร์ท15นะครับพาร์ท15นี่จะพาร์ท15นี่จะไปสู้กับเลดี้คอมสต็อกครับเป็นวิญญาณนะผมที่อลิซาเบธเหมือนจะปลุกด้วยพลังอลิซาเบธฮะแต่มันตั้งใจสู้ยากมากครับตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่ยากของเกมอันนึงเลยนะฮะผมคอมสต็อกพูดครับผมว่าเกิดอะไรจริงผมก็อ่านภาษาอังกฤษออกนะครับแต่ว่าแปลไม่ได้นะนี่ยอมรับเลยก็เลยแปลไม่ได้จริงๆอ่านได้แต่ว่าแปลไม่ออกนะคุณว่าพันนี้จะได้เจอคอมสต็อกไหมเนี่ยเดี๋ยวค้นก่อนช่วงนี้แบบถึงกันเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีเดี๋ยวก่อนนะผมขอทิ้งลูกซองเอานี้ก่อนไหนอะไรโอ้โหอย่างนี้ต้องยิงเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวให้ผิดเขาโดนผมว่าปืนนี้ไม่ค่อยให้ประโยชน์อะไรนะต้องบูบูอย่างนี้นะผมนี่ครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนมันเป็นพวกแป๊บนึงแหมอย่าพึ่งสิปล่อยเอ้ยนี่ส่งมาโอ้โหเดี๋ยวอย่างนี้ก็ต้องปล่อยแล้วอีโบเออเดี๋ยวที่ละก่อนโคเวอร์หน่อยอันเซอร์เบ็ดโคเวอร์แป๊บนึงเดียวโอ้โหมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเสกมาก่อนเลยนี่ตายแล้วอะไรของมึงนี่ยังไงล่ะมึงเดี๋ยวอยู่ไหนครับไอตัวเป็นระเบิดผู้จัดการเองนี่ตายแน่มึงตายไอ้เอ้าปล่อยแล้วแม่งมาจากไหนวะตายโหถึงหมดที่ปล่อยแล้วโอ้โหโอ้โหปืนนี้แรงมากแต่ว่าหากระสุนยากพอสมควรนะฮะดังนั้นจะใช้เฉพาะเจอเท่านั้นที่ไหนวะโอ้ในกองเรือนั่นแน่นอนนะเดี๋ยวผมขอดูปืนก่อนนี่ปืนอะไรเนี่ยปืนยิงลูกเมื่อกี้อันนี้ปืนนิ่มถล่มแป๊บนึงแล้วกันค่อยไปเก็บปืนไปไปเก็บในไฟพักหน้าทีหลังนะไหนต่อนี่ไม่มีของเก็บไหมของเก็บของก่อนช่วงที่ต้องการของจริงๆนะเนี่ยมาอีกแล้วกูว่าแม่งมาอีกแล้วแน่นอนเลยมาครับตรงนี้แน่นอนครับผมบอกได้เลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนมาแล้วกระสุนยิงระดมยิงก็อดเดเมจแล้วชิบหายก็อดเดเมจแล้วลูกซองซะด้วยฮะเดี๋ยวเพิ่งโอเคแล้วเข้าไปห้องนี่ควบคุมตรงนี้
รีโหลดกระสุนก่อนนะมีลูกซองให้ใช้มีปืนนี้ใช้ฮะแต่เรายังไม่ใช้ครับบอกเลยจะไปไหนเนี่ยหาคอมสต็อกหรือเปล่าได้คิดไหมว่าอะไรวะพออ่านออกนั้นเนี่ยจะไปไหนครับโหเป็นประโยคในนั่นเลยเขาบอกว่าจะไปถามว่าโบเกอร์ในกลัวที่ในกลัวพระเจ้าไหมแต่โบเกอร์ก็บอกว่าไม่แต่ว่าฉันกลัวเธอมันเหมือนประโยคที่พูดในเทเลอร์อะครับผมซึ่งมันโอ้เอ้ยไม่ใช่ดิเปิดประโยคเปิดตัวในเกมสิเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไอซ์เบดคอปเฮ้ยตายเถอะนึกว่าไอซ์เบดจะให้กระสุนมา ผมว่าไม่สงครามนั่นไงเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขึ้นไปทางนู้นหนึ่งสามเช็คดาวนี่เฮ้ยจิ้มหายแล้วกระสุนหมดทำไมเปิดไม่ได้นี่นู่นโอ้ยังมีโอ้โหยังมีนี่อีกสิงก่อนเลยเลือดเต็มจะให้มาทำไมโอ้โหไอ้ RPG มาอย่างนี้เดี๋ยวทำไมหนู RPG มาใส่กรอบวะอย่ายิงระยะใกล้นะไม่เอานะอย่าเล่นอย่างนี้นะเพื่อนไม่เอานะไหลไปคนใส่ถือปืนกูให้มึงก่อนเลยปืนมันนี่เอาRPGมานี่เลยหนูถึงต่อเอามานี่เดี๋ยวเวลาถล่มแล้วครับไหนเรือมึงอยู่ไหนแพทกลับเรือเดินแล้วโอเคมาเติมพลังแล้วหายดูสิอยู่ไหนกัน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 เฮ้ยเฮ้ยมันจากไหนวะยาใกล้สไตล์ปงเรียบร้อยครับขนของก่อนขนของก่อนกลับเรือเองกลับเรือกลับเรือเฟี้ยวยังไม่ใช่เราไม่ใช่เลยเนี่ยมันไม่ใช่เลยเราฮะไม่ใช่เลยเราปะเนี่ยใช่ดิเออเรามีนี่เรารักอยู่นี่ผมมีปืนเก็บเกินเลยฮะผมว่าเราควรจะเก็บโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวก่อนคุ้มก่อนเลยล่วงไป1ครับล่วงไป2เออเก็บของหาของโดของจากเรือนต่างๆเออเดี๋ยวได้เลยสองโอ้งอะไรวะเนี่ยเรือลบฮะเวลาแป๊บโอ้โหในที่สุดตอนนี้ก็มาถึงฮะต
อนนี้น้องผมเล่นอยู่นะครับพอดีว่าเกมนี้น้องเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับผมฉากนี้คือฉากที่ยากที่สุดนะนี่ครับผมเคยปรับเล่น normal เนี่ยผมโคตรยากฮะใช่ตรงนี้เปล่าวะเดี๋ยวครับผิดก็ขออภัยฮะครับผิดขออภัยครับผิดขออภัยครับผิดก็ขออภัยครับผมบอกได้เลยว่าไม่รู้นะฮะถ้าใช่ตรงนี้ก็ถือว่าโคตรบันไลแล้วฮะโอเคถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมานี่เดี๋ยวยังเหลือเวลาเฮ้ยโอ้โหพระเจ้าทรงโปรดโอ้โหไอ้หาอัพนี่ไม่มีที่ซื้อกระสุนเลยเหรอฮะเอ้ยมึงยิงอะไรนักหนาไปครับยิงมาสุดมาว่าไม่ใช่ว่ะที่บอกว่ายากที่สุดโอ้มีปืนไม่เอาปืนสวัสดีแหมไม่ได้เจอกันนานโอ้โหป้อมปราการปืน2อันอย่างนี้ปืนต้องเฟี้ยวได้ยินเสียงตู้อยู่ไหนตู้ขอเป็นตู้ไอ้นั่นนะตู้หาอะไรไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยอย่างไรตู้พ่มของก็ยังดีนะเฮ้ยเออทำประโยชน์ได้หน่อยโถเอ้ยโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวนะได้เพิ่งทำประโยชน์มันจะมาอะไรเยอะแยะวันนี้เห็นไหมเงียบจนสมาธิไม่มีเลยนะโอ้โหสบเกินการของเก็บเต็มบอกเลยนะจุดตรงนี้มันจะมีไงเล่นข้างหลังแล้วไม่ยอมประตูหลังนะมึงอ่ะโอ้โหเล่นอย่างนี้เดี๋ยวจะโอของซะเลยมึงประสบการณ์ที่เก็บมาจะได้ใช้ไหมวะเนี่ยว่าเอาปืนนี้สำรองก่อนดีไหมไงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไปยิงไอ้หุ่นข้างหน้าได้ฮะรำคาญมานานแล้วท่านนะรำคาญมานานหลายปีอื้อนะบัดนี้เหลืออีก5นัดเรียบร้อย1หนูน่าจะไม่ใช่ฮะน่าจะไม่ใช่ที่ผมบอกว่ายากที่สุดในเกมนะฮะไอ้เมื่อกี้ผมเห็นเสียงเพลงยังบรรเลงว่าหายนะบังเอิญอยู่ครับอยู่ไหนโอเคน่าจะหมดแล้วนะไปที่สกายไลน์เลยไหมอันนี้มีปัญหาแหลกนะว่าไม่โหลดไม่ได้เพราะไม่ได้โหลดอะไรนะฮะเยี่ยมโอเคfor you ฉันกำลังรองานจากเธออยู่ Light Skyline to the next deck นะครับถ้ามีใครมาอยู่เนี่ยเรากำจัดไปหมดเรือแล้วนะคนเดียวกำจัดกองเรือถือว่าเทพมากๆนะฮะสำหรับคนเล่นจริงๆนี่เป็นตรงนี้เลยเราจะได้เจอกับพร้อมซอกไหมมี Skyline ด้วยไหนวนหน่อยไหมฮะไปดูสักหน่อยฮะผมมีของดีๆให้เก็บนะฮะอินคอมแบทลิจงลิจอยเลยนะครับไปประตูไหนอะไรสักหนึ่งโอ้ชิปหายแล้วผมว่ามีศัตรูฮะแป๊บนึงฮะไม่เป็นแม่เสกโอ้โหเสกตรงนี้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะ
ือในน้องโชแล้วผมน่าจะอยู่นี่ฮะใช่ไหมตึกเปิดประตูเมื่อกี้ก่อนดีนี่บอกว่าไม่ใช่ช่างแม่งแล้วไม่ต้องไปเปิดหรอกโอ้โหกองเรือลานอย่างนี้แป๊บนึงมันมากันอย่างนี้เลยนะฮะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งหลบหน้าโอ้โหมาจากไหนเนี่ยโอ้จะตายแล้วยาไม่เอานะเดี๋ยวก่อนโอ้พระเจ้ามาจากไหนเว้ยไอใส่หน้ากากก็น่ากลัวว่ะมึงจะมาจากไหนฮะมึงใส่หน้ากากมาแล้วแบ็คแอนเทิร์นเลยเวเนยโอ้โหไหนนะโอ้โหเฮ้ยเจอของดีเดี๋ยวขนมกองยางกันดีกว่าครับมีอีกไหมคะไปไหนเดี๋ยวนะโอ้เก็บปืนนี้ไว้ก่อนดีกว่าอาจจะไม่ประโยชน์โอ้ยเหลือ70นัดเอานี่มาดีกว่างั้นน่ะไปครับผมมาบุกยานเรือแล้วเดี๋ยวนะทำอะไรอยู่เนี่ยปุ้งตายทีเดียวมึงปุ้งปุ้งนะครับเวลาคล้ายกับปืนเดิมนะฮะเฮ้ยผมว่าบุกอย่างนี้มาลิซ่ารับเข้าสู่เรือของกูโอ้โหแม่งส่งอย่างนี้มาอ่ะมายืดเฮ้ยอย่าพึ่งเสียท่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเสียท่ามันนั่นโอ้อย่างนี้เดี๋ยวโอ้โหมาสองตัวอย่างนี้ให้มันตีนเองเลยฮะหนีเอ้าเอ้ยพึ่งครับยังมีประโยชน์อยู่ฮะตีนเองสิเร็วโอ้ตายเร็วตายสิวะเดี๋ยวปืนเออละมันแล้วนะครับได้การสุดมาแล้วเก็บรีโหลดดิ้งครับมีอีกไหมวะเอาเตรียมพร้อมแล้วทีนี้อ่ะโอเคกลับไปอยู่ที่นั่นต่อเดี๋ยวหน้าเรือเราไปครับผมมีคนมาขวางเยอะจริงๆเลยเวลาเดินเรือเนี่ยนะเอาแล้วไงต่อเอามาข้างล่างป่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนอ่ะไปนะไปไหนวะอุ้ยมีสไนเปอร์ด้วยโอ้แล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยหรือผมมาผิดมันนี่เป็นที่จอดเรือตรงที่เราเก่านี่ว่ะผมมาผิดว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนหรืออยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวลองขึ้นไปก่อนโอ้ท่านอบตุ้มเบยมาเล่นนี้มาแบบนี้เลยเหรอคอเ
ื่อเราจะได้เทกล่องเดือดน่าจะอยู่ตรงนู้นไม่ตรงนี้เหรอเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะมีตู้อันหนึ่งเดี๋ยวโอ้โหมาแล้วครับตู้แห่งความแบบส่วนนี้กูซื้อก่อนเลยอ่ะไม่ว่าส่วนนั้นเหรอเดี๋ยวแล้วเราจะไปทางไหนต่อวันนี้เนี่ยอยู่นู้นครับที่ควบคุมยานโหนี่เราเล่นโอเคฮะเดี๋ยวแป๊บนึงมาฮะเราจะไปห้องควบคุมกันนะแล้วเราจะตัดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคขอตัดตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวนะเข้าไปที่ควบคุมแล้วกันโอเคครับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะก่อนจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมไลค์ Subscribe แชร์นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้เดี๋ยวมันก็จะมาเร็วๆนี้นะฮะผมก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้อัพคลิป2วันเลยนะฮะไว้เจอกันใหม่วันพุธหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ